สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เราจะคุยกันถึงเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะหลายคนเคยตั้งคำถามค่ะว่ามันก็อยู่ตรงนี้มันย้อนขึ้นมาได้ยังไงมันมีอะไรผิดปกติกับร่างกายรวมถึงเวลามันย้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีอาการอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านอกจากอาการปวดกระเพาะที่เราเคยเป็นกันเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะคะกับทางด้านของนายแพทย์ชัดชัยเกรียงกีรากูลค่ะอายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนหลายคนบอกอ่ะโรคกระเพาะแน่ๆเลยมันต้องสัมพันธ์กันแน่ๆเลยนะอ่ะจริงๆกรดไหลย้อนคืออะไรยังไงคะกรดไหลย้อนคือการที่มีน้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะไหลทนขึ้นมาที่หลอดอาหารไม่เกิดอาการแสบหน้าอกเรือเปรี้ยวซึ่งเป็นอาการที่จำเพาะต่อกรดไหลย้อนแต่อาการอื่นเช่นอาการไอเรื้อรังอาการเสียงแหบหอบหืดพวกนี้ก็เป็นอาการกรดไหลย้อนได้รวมไปถึงอาการที่พอมีกรดขึ้นมาเยอะอาจจะผลข้างเคียงตามมาเช่นเกิดแผลหลอดอาหารเกิดหลอดอาหารติดตันเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ปัจจัยเสี่ยงให้เกิดกรดไหลย้อนก็มีหนึ่งหลอดอาหารเองหลอดอาหารบีบตัวไม่ดีบีบตัวช้าบีบตัวผิดปกติก็ทำให้การขับกรดที่ไหลขึ้นมาลงไปช้ากว่าปกติหรือเกิดจากคนที่น้ำลายน้อยเช่นโรคบางอย่างสูบบุหรี่เยอะพวกนี้ครับน้ำลายมันช่วยไล่กรดออกไปกลุ่มพวกนี้ก็เกิดกรดไหลย้อนได้นี่คือปัจจัยทางหลอดอาหารปัจจัยเพราะอาหารเช่นมีเพราะบีบตัวช้ากว่าปกติทำให้อาหารค้างในกระเพาะนานขึ้นพอค้างนานขึ้นมันก็ไหลทนขึ้นมาง่ายขึ้นอันนี้สำคัญโรคกระเพาะถ้าตอนที่มีอาการแสบมันมีอาการเกิดขึ้นแล้วจะดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงคะก็ถ้ามีอาการแล้วสมมติต้องปัจจัยเสี่ยงก่อนคือเรากินแล้วนอนเลยแล้วก็ต้องลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วก็กินยาไม่ใช่ยากันกรดไหลย้อนครับยาเคลือบไม่ให้กรดมันตีขึ้นครับแล้วก็กินยาลดกรดกินยาลดกรดใช่ครับยาที่ว่านี้นี่คือยาลดกรดมียา2ตัวนะตัวหนึ่งยาลดกรดกินก่อนอาหารแต่ถ้ามีการกินทันทีได้เลยอีกตัวนึงเป็นยาเคลือบไม่ให้กรดมันไหลทนขึ้นมาถ้าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาไม่ใกล้ร้านขายเลยค่ะดูแลตัวเองเบื้องต้นไงดื่มน้ำเปล่าได้ไหมดื่มนมได้ไหมได้ครับได้ดื่มน้ำดื่มอะไรก็ได้ครับแต่ต้องไม่ใช่น้ำผลไม้ที่เปรี้ยวชากาแฟไม่ดื่มเพราะมันยิ่งเล่นยิ่งทำให้กรดมันหลั่งมากขึ้นยิ่งทำให้กรดไหลย้อนมากขึ้นฮะน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ครับนมนมนี่แล้วแต่คนนะคนไทยคนเอเชียไม่ค่อยมีเอนไซม์นมวัวแลคเตสไม่ค่อยมีเนมนมถั่วเหลืองค่ะเหมือนกันนมถั่วเหลืองถั่วถั่วเป็นอาหารที่ย่อยได้ไม่หมดนะครับลงไปลำไส้เราเนี่ยจะเกิดแก๊สขึ้นมาได้อ้าวก็ดันขึ้นมาอีกใช่ในคนที่ไปเรียนไส้เล็กอะมีตัวไม่ดีเยอะก็ทำให้เกิดย่อยถั่วเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาท้องจะอืดพออืดเสร็จก็ไหลขึ้นมาอีกอย่างนั้นน้ำเปล่าน่าจะดีที่สุดไหมคะน้ำเปล่าดีสุดครับการรักษาให้หายขาดสำหรับตัวกรดไหลย้อนคุณหมอมีคำแนะนำยังไงคือแบบแรกเลยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็หนึ่งเลยคนที่กินแล้วนอนเลยก็ต้องนั่งอย่างน้อยสามสิบอันนี้หลักๆเลยนะกินแล้วนอนแล้วมีอะไรคะคนที่น้ำหนักเยอะอ้วนลงพุงก็ลดพุงอ้วนมันไปเกี่ยวอะไรกับกรดที่มันย้อนขึ้นมาใจสิ่งอันนึงนอกจากหนึ่งก็คือหลอดอาหารที่บีบตัวไม่ดีแล้วหูหลอดอาหารหลวมเปิดเร็วเปิดมากกว่าปกติแล้วก็กำลังลมหย่อนทำให้กรดไหลย้อนขึ้นง่ายๆในหลอดอาหารนะครับเพราะอาหารที่บีบตัวไม่ดีนะครับนะตัวปัจจัยอันนึงคือเพรสเชอร์ในท้องเยอะขึ้นความดันในช่องท้องเยอะขึ้นเช่นคนอ้วนคนท้องเนี่ยครับพวกนี้จะมีแรงดันในช่องท้องเยอะจะดันกระเพาะทำให้อาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นการออกกำลังกายหนักๆยกของหนักก็มีเพรสเชอร์ได้ถูกต้องคนที่ยกเว้นเวทพวกนี้ครับปกติคนที่เราจะไม่แนะนำคนไข้กินข้าวเสร็จเป็นต้องออกกำลังกายควรจะให้อาหารลงไปข้างล่างลำไส้เล็กก่อนสัก 3-4 ชั่วโมงกินข้าวค่อยไปออกกำลังกายแล้วกินข้าวเสร็จเราจะไม่ไปออกไม่ทำงานบ้านนะบางคนไปก้มเงยๆกวาดประตูบ้านต้นไม้เนี่ยก้มปุ๊บมันก็ไหลขึ้นมาเลยฉะนั้นเราก็นั่งหลังตรงหรือเดินไปเดินมาก็ได้แค่เดินก็พอเดินก็ได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นใช่ครับแล้วก็อาหารที่ไม่ทานที่มีผลต่อกรดไหลย้อนคือ1รสเผ็ดรสเปรี้ยวนะครับนะชากาแฟค่ะครับแล้วก็ของทอดของมันบุหรี่เนี่ยครับนะแล้วก็กินแล้วก็อยากกินจนแน่นเกินไปกินจนพออิ่มพอหัวหอมมะเขือเทศไม่ทานแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไม่รัดแน่นเกินไปหัวหอมมะเขือเทศนิดนึงค่ะเป็นกรดอ๋อมันเป็นกรดเหรอใช่ครับเป็นกรดโอเคแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไม่รัดแน่นเกินไปบางคนใส่สเตย์รัดหน้าท้องก็ทำให้กรดมันดันขึ้นเพราะเพชรในท้องมันเยอะขึ้นค่ะเบื้องต้นง่ายๆเลยคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนถ้าปรับแล้วมันยังไม่หายเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมว่าดูซิว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกค่ะนะลองดูแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ค่ะมักจะเกิดจากพฤติกรรมทานแล้วนอนนั่นแหละนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะครับ